าว่ากันว่าคนเราจะมีคนที่หน้าเหมือนเราอีกหนึ่งคนอยู่บนโลกซึ่งไม่น่าเชื่อว่าดาราก็จะมีคนหน้าเหมือนที่เป็นดาราในวงการเหมือนกันด้วยไม่ใช่แค่ความสวยที่คล้ายกันนะรูปลักษณะของหน้าตาจมูกปากยังคล้ายกันมากอีกด้วยกับ16คู่ดาราที่หน้าเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดบอกเป็นญาติกันก็เชื่อนะคะเนี่ย16ปุยฝ้ายณัฐภัทรกับแก้มบุ๋มปรียดาเป็นดารานักแสดงอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกันมากสำหรับสาวแก้มบุ๋มปรียดาและปุยฝ้ายณัฐภัทรที่เมื่อทั้งคู่โคจรมาเจอกันและได้มีโอกาสถ่ายรูปด้วยกันและเอามาลงในไอจีเมื่อไหร่ล่ะก็จะต้องมีชาวเน็ตมาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวแถวว่าแฝดพี่แฝดน้องสวยน่ารักทั้งคู่กินกันไม่ลงเลยจริงๆมีความเป๊ะมากพี่น้องที่พลัดพรากจากกันได้กลับมาเจอกันชัดๆแฝดสยามสาวสวยออร่ามาเต็มสุดๆ15เป๊กผลิตโชคกับกันอัธพันธ์หลวงผลิตนักร้องหน้าหยกสุดโด่งดังภายใต้หน้ากากจิงโจ้ที่ดันไปหน้าตารูปร่างละไม้คล้ายคลึงกับหนุ่มกันอัธพันธ์นักแสดงซีรีส์คู่วายทั้งเขาโครงหน้าตอบๆจมูกโด่งผิวขาวหน้าเกาหลีแต่งตัวแบบเดียวกันจะต่างกันก็แค่หนุ่มกันจะมีหน้าเด็กกว่าตามวัยก็เท่านั้นและชาวนุชล่ะคะคิดว่ายังไงกันบ้างเต็ม10ให้กี่คะแนนเอ่ยสิบสี่ป๊อปปองกูลกับก๊อปฟักกิ้งฮีโร่อันนี้หาพี่ป๊อปปองกูลมากด้วยหุ่นหมีมีหนวดเคราใส่หมวกสักใบคือให้เติมเครื่องหมายเท่ากับพี่ก๊อปฟักกิ้งฮีโร่ได้เลยถึงขั้นเคยมีคนมาทักพี่ป๊อปผิดคิดว่าเป็นพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่แล้วพูดคุยเรื่องรูปสาวว่าน่ารักอย่างงุ้นอย่างนี้จะเป็นตุเป็นตะเลยกันทีเดียวคือพี่จำผิดคนแล้วครับเหมือนกันทุกส่วนสองพี่น้องไวกิ้ง13เบนชลาทิพย์กับบอยไตรภูมิรัตน์ดาราชายหุ่นหมีอีกคู่ที่ดันบังเอิญมีเขาคงหน้าตาเหมือนกันสุดๆยิ่งช่วงที่ทั้งคู่ออกรายการ We Kid Thailand ด้วยกันในฐานะโค้ชคอมเมนเตอร์ทีมเดียวกันนี่เราก็นึกว่าพี่น้องฝาแฝดที่พัดพรากจากกันมานานแล้วเสียอีก12เสนาหอยกับเอสุภชัยมาถึงอีกหนึ่งคู่ดาราหน้าเหมือนสุดพีคเมื่อทั้งคู่อยู่ด้วยกันเมื่อไรละก็มักจะมีเสียงฮาให้คนได้แซวกันสนุกปากประจำจนพี่หอยก็บ้าจี้เล่นตามกระแสไปซะเลยทั้งเคยทำทรงผมชี้ชี้ฟูฟูเหมือนกันหิ้วกระเป๋าผู้หญิงแบรนด์เนมแต่งหน้าทาปากคือถ้าจะเหมือนกันขนาดนี้รับงานแทนกันเนียนๆเลยก็ได้นะคะเนี่ยมีความปั่นจิตนิดๆดูกระเป๋านั่นสิแบรนด์ไหนล่ะคะเนี่ยของแท้ต้องมีมงลง11ป๋อมแปมกับมาดามมดมีความพีคสุดก๊อปวางสุดหากใครที่ติดตามโลกโซเชียลข่าวบันเทิงประจำคงรู้ดีว่าพิธีกรสาย5ทำงานเก่งอย่างพี่ป๋อมแปมที่ดันบังเอิญไปหน้าระไม้คล้ายคนอื่นไปซะทั่วโลกเลยทั้งโอบามาฟาเรลวิลเลียมดีเจเพชจ้าพี่เป้วงไม้แต่คนที่เราขอยกความเป๊ะเรากับส่องกระจกมากที่สุดขอยกให้เป็นมาดามมดตอนที่ทั้งคู่แต่งหญิงแต่งเต็มคือแยกไม่ออกที่แท้ทูไม่เชื่อลองทายจากภาพดูกันได้นะคะว่าใครเป็นใครThank you.
เสี่ยโป้อานนท์กับพิษกาชัยพิษกาชัยดาราหนุ่มชื่อดังกับใบหน้าที่หล่อเหลาคมเข้มที่ดันไปมีใบหน้าละไม้คล้ายกับคนดังบนโลกโซเชียลอย่างเสี่ยโป้อานนท์ที่หากมองผ่านๆคิดว่าเป็นพี่น้องกันซะอีกด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ชาวโซเชียลต่างพากันคอมเมนต์มากมายว่าทั้งสองคนจะมีความเหมือนอะไรกันขนาดนี้แทบแยกไม่ออกกันเลยทีเดียว 9. ก้าวสุภัสสรากับเอสเธอร์สุปรีรีลาสำหรับดาราหน้าสวยสุดปังอย่างก้าวสุภัสสราและเอสเธอร์สุปรีรีลาที่นอกจากจะมีโครงหน้าที่เหมือนกันอย่างกับโคลนนิ่งแล้วยังมีสไตล์การแต่งตัวและอะไรอีกหลายๆอย่างที่มีความคล้ายความเหมือนกันมากสุดๆเพราะเหตุนี้จึงทำให้ใครหลายๆคนถึงกับจำผิดว่าคนไหนก้าวคนไหนเอสเธอร์เลยล่ะแอปทักษะออนกับแต้วณัฐพรสำหรับแต้วณัฐพรนั้นด้วยความที่เป็นสาวสวยหวานดูสดใสน่ารักน่ารักแล้วยังวางตัวดีกริยามารยาทงดงามอย่างความเป็นไทยซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนกับแอปทักษะออนเจ้าหญิงของวงการบันเทิงไทยมากๆซึ่งความระมัดคล้ายกันนี้จึงทำให้แต้วถูกยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงของวงการคนต่อไปเลยทีเดียว 7. ออกแบบชุติมนกับหลินมัชนดสองคนนี้นี่เหมือนกันทั้งโครงหน้าที่ราวกับฝาแฝดรูปร่างดีสัดส่วนสูงเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบและอาชีพของทั้งคู่ก็เป็นนางแบบและนักแสดงที่ตีคู่ความเหมือนและความสามารถกันมาแบบสูสีชนิดแยกไม่ออกไม่เชื่อดูรูปก็ได้นะคะ 6. โน้ตเดอะสตาร์กับเต้ยจรินพรเรียกได้ว่าเป็นคู่ดาราที่หน้าเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนอย่างกับแฝดคนละฝาเลยกันทีเดียวสำหรับเต้ยจรินพรจุนเกียรติและโน้ตพนายางกูลหรือโน้ตเดอะสตาร์โดยคู่นี้ไม่ว่าเขาจะก้าวย่างไปที่ใดเมื่อไปด้วยกันคนจะต้องเข้ามาทักผิดทุกทีจนถึงกับขนาดพร้อมใจกันลงรูปในอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่ามีคนมาทักผิดอีกแล้วเหมือนกันขนาดนี้จะไม่ให้สับสนได้ยังไงกันล่ะคะ5. ใหม่ดาวิกากับเต๋อฉันทวิชจากคู่จิ้นกลายมาเป็นคู่จริงที่ทำให้แฟนๆได้ฟินกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับสาวใหม่ดาวิกากับหนุ่มเต๋อฉันทวิชที่ทั้งคู่ดูมีความหน้าละไม้คล้ายคลึงกันในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวทั้งหน้าเหมือนกันทั้งเข้ากันขนาดนี้หรือจะจริงอย่างที่โบราณว่าไว้ว่าเนื้อคู่กันแล้วก็จะหน้าตาดูละไม้คล้ายๆกันใช่ไหมล่ะครับแฟนๆ 4. พลอยคาริสากับมิวลักษณาลาสำหรับนางเอกสาวแห่งวิกน้อยสีอย่างสาวมิวลักษณาลาที่ใครๆจะจำเธอได้จากในละครแฟนตาซีรักนี้หัวใจมีคลีบและครีบนี้หัวใจมีเธอและสาวสวยจากรายการประกวดชื่อดังคาริสาสปิงเกตที่เป็นนักแสดงในละครรีเมคฟอร์มยักษ์ทายาทอสูรกับบทบาทนายเนตรโดยพลอยคาริสานั้นมีความเหมือนนางเอกสาวรุ่นพี่มิวแบบสุดๆจนแทบจะแยกไม่ออกเหมือนทุกส่วนทุกองศาบนใบหน้ากันเลยทีเดียว 3. เชอร์ปาง DNK กับจีจี้สุพิชชากลายเป็นคนดังในโซเชียลขึ้นมาทันทีสำหรับสาวจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่าง
จีจี้สุพิชาปรีดาเจริญที่มีใบหน้าระไม้คล้ายกับนักร้องหญิงอย่างเชอปรางอารีกุลหนึ่งในเซนเตอร์ของวงเกอร์กรุ๊ป BNK48 ชนิดที่ว่าทำเอาคนในโซเชียลเองมีการแชร์ภาพของเธอทั้งที่เข้าใจผิดและตั้งใจกันไม่น้อยเลยทีเดียว 2. สนยุคกับพุทธพุทธิพัฒน์พระเอกสนยุคที่ไม่ใช่แค่แสดงละครเก่งอย่างเดียวสนยังร้องเพลงเพราะอีกด้วยเคยมีเสียงเรียกร้องให้เล่นละครคู่กับเจ้าบ่าวป้ายแดงอย่างดีเจพุทธซึ่งภาพถ่ายร่วมกันระหว่างสนยุคกับดีเจพุทธครั้งที่ไปร่วมแสดงความยินดีรูปที่ออกมาทำเอาใครหลายคนตกอกตกใจที่ทั้งคู่หน้าตาระไม้คล้ายกันจนคิดว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันเลยล่ะค่ะ 1. นักโพลีแคทกับเทพพิทักษ์เป็นกระแสดราม่าอยู่พักใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับประเด็นความหน้าเหมือนของทั้งคู่นี้หลังจากที่นักร้องนำโพลีแคทถูกเปรียบเทียบกับเทพพิทักษ์แอสซะดาราเน็ตไอดอลชื่อดังว่าหน้าเหมือนกันอย่างกับแกะจนใครหลายๆคนถึงกับบอกว่าเป็นฝาแฝดกันแน่ๆซึ่งนะโพลีแคทรู้สึกไม่ชอบและไม่พอใจอย่างมากที่ถูกเปรียบเทียบอาจจะเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเมื่ออารมณ์เย็นลงก็ได้ออกมาขอโทษสังคมและขอโทษเทพพิทักษ์เป็นที่เรียบร้อยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะ